มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารและอากาศยานมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงมีความชำนาญในการบังคับอากาศยานชนิดต่างๆทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์โดยทรงเริ่มศึกษาในระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์สคูลนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียและทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารคณะการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2519เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงรับราชการทหารและทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อปี2520ถึง2521ทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2530และในปี2533เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจึงเสด็จออกทรงผนวดในวันที่6พฤศจิกายน2521ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสนองพระเดชพระคุณพระราชบุพการีและเพื่อทรงศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยทรงได้รับการถวายพระราชสมณนามว่าวชิราลงกรโนโดยประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันตลอดระยะเวลาแห่งการผนวดทรงศึกษาและทรงปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดโดยทรงลาผนวดในวันที่20พฤศจิกายน2521ด้วยความสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งทุ่มเทฝึกการบินหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศส่งรอบรู้เทคนิคด้านการบินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในปี2522ส่งเริ่มฝึกการบินเฮลิคอปเตอร์แบบ US-1H และเฮลิคอปเตอร์แบบ US-1N จนสำเร็จตามหลักสูตรและส่งได้รับพระราชทานประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหลังทรงสำเร็จหลักสูตรนักบินพร้อมรบของกองทัพอากาศไทยฝูงบิน102กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2525ส่งฝึกการบินด้วยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-5EF และหลักสูตรการบินรบชั้นสูงด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการบินเพื่อพัฒนากองทัพไทยจึงทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการบินตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการทหารทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นายทหารใต้บังคับบัญชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารอย่างเต็มกำลังอาทิส่งเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยรวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่บริเวณรอบค่ายผู้อพยพกัมพูชาที่เขาล้านจังหวัดตราดแม้ว่าจะเป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงพยันตรายรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่บรรดาทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และในปี2547ส่งเริ่มฝึกเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเชิงพาณิชย์โดยส่งใช้เวลาเพียง2ปีก็ส่งสามารถขับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1ส่งทำการบินเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรทั่วทุกภูมิภาคด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์สืบไป